ับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะทำหมูสับไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบนะครับจะมีขั้นตอนการเคี่ยวก่อนนะครับเคี่ยวพริกกับกระเทียมนะครับทำไม่ยากครับเมนูนี้ครับสับไข่เยี่ยวม้ากะเพราก่อนนานๆจะทำทีครับทำแป๊บนึงพอเครื่องมันเดือดแล้วก็ใส่หมูสับผมก็จะใส่ไปเยอะนะครับหมูสับผมก็จะเป็นแค่ซื้อมา30 บาทใส่หมูสับเข้าไปเราไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับไฟเบาๆปานกลางนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องมันจะไหม้คือผมจะไม่ใส่จะไม่เน้นน้ำนะครับแบบว่าผัดให้มันแห้งไปเลยครับเครื่องก็จะไม่เยอะครับเครื่องก็ปกติเราจะใส่ซอสแล้วก็ซีอิ๊วขาวปลาตาลรสดีอะไรเนี่ยนะครับน้ำมันหอยนิดนึงแล้วเครื่องเยอะหมูเราเริ่มจะสุกแล้วจนแข็งนะครับมันก็อร่อยพอดีนะครับแล้วผมจะเดี๋ยวผมจะใส่ซีอิ๊วขาวนะครับยังไม่ต้องใส่เยอะนะครับเราใส่แค่นิดเดียวก่อนตามด้วยซอสแม็กกี้นะครับอันนี้ก่อนไม่ต้องใส่เยอะลดไฟนิดนึงผมจะใส่น้ำตาลไปหน่อยนึงนะครับคือว่าผมทำกับข้าวต้องใส่น้ำตาลหน่อยนึงใส่รสดีนิดนึงนิดเดียวนะครับไม่เยอะว่าจะเค็มสุดท้ายเราจะใส่น้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยนะครับซอสหอยนางรมนะครับเริ่มแห้งนะครับไม่มีน้ำผมจะไม่ใส่น้ำนะครับขอชิมหน่อยนึงพอดีแล้วครับเติมซอสหน่อยนึง
เพื่อนคนไหนอยากทำทานก็ลองทำดูนะครับทำไม่ยากเลยครับทำเองง่ายๆแล้วผมจะใส่พริกไทยนะครับที่ว่าผมขายไม่ได้ผมเป็นคนกินรสจัดผมต้องใส่พริกไทยอ่อนเข้าไปจริงๆนะครับส่วนกะเพราผมทอดไว้กรอบแล้วครับผมจะเอาไว้โรยหน้ากะเพรากะเพราที่ว่าทอดกรอบนะครับเมนูนี้จะเป็นเมนูหมูสับไก่ย่อม้ากะเพรากรอบนะครับร้อนๆผมต้องจะใส่กะเพราหน่อยนึงเพิ่มกะเพราให้มันหอมหน่อยนึงนะครับแล้วเราไปโรยหน้าด้วยกะเพรากรอบอีกทีผัดพอกับเขาไม่ต้องสูงมากครับเขาเอาแค่พอสลบพอครับอันนี้ผมจะใส่ไข่เยี่ยมม้าไปทีหลังเลยครับเพราะว่าถ้าใส่ก่อนมันจะเละนะครับผัดแป๊บเดียวครับพอเข้าเครื่องแค่นี้ครับไข่เยี่ยมม้าผมเอาไปต้มก่อนนะครับต้มเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นเลยแล้วก็ไปปอกเปลือกแล้วก็เอามาทอดนะครับเราไม่ต้องผ่าก่อนนะครับแล้วทอดเป็นลูกเลยครับแล้วก็ทอดกรอบแล้วค่อยมาผ่าถึงจะไม่เละนะครับเอาแล้วครับเสร็จเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการจับใส่จานแล้วก็โรยหน้าด้วยกับข้าวกรอบนะครับครับแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ